สวัสดีครับผมนี่เลยนะครับวันนี้นะครับผมก็มีสินค้ามาแนะนำกันนะครับผมวันนี้นะครับจะเป็นตัวจูเนอร์ตั้งสายนะครับของ Oversprint นะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่น T01 นะครับก็วันนี้นะผมจะมาสอนตั้งสายกีตาร์ด้วยนะครับกับเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับผมโอเคครับมาดูกันเลยครับนี่นะครับผมนะตัวเครื่องนะครับผมลักษณะนี้เลยนะครับเรากดค้างนะครับเปิดนะครับผมนี่นะครับมันจะมีโหมดนะครับเราเลือกไปที่ถ้าเราจะตั้งกีตาร์เรากดไปที่คำว่ากีตาร์นะครับมันจะเขียนว่ากีตาร์นี่นะครับผมอาจจะมองยากนิดนึงนะครับผมโอเคครับพอเราได้โหมดกีตาร์แล้วนะครับเราก็เอามาหนีบไว้ตรงกีตาร์ได้เลยนะครับผมสาย6ก็จะเป็น E นะครับมันก็จะขึ้น E อันนี้ก็คือยังไม่ตรงนะครับเราก็หมุนขึ้นไปอีกนะครับผมให้มันอยู่ตรงกลางนะครับผมนี่นะครับผมนะมันถ้าขึ้นตรงกลางมันจะขึ้นสีเขียวแบบนี้แสดงว่าใช้ได้นะครับแล้วสายที่5นะครับแต่ที่5จะเป็น E นะครับผมเหมือนกันนะครับผมเราหมุนให้มันอยู่ตรงกลางนะครับนี่นะครับผมสาย5ต่อไปสาย4จะเป็นสาย D นะครับขึ้นไปนะครับสี่ได้แล้วนะครับต่อไปก็สาย3นะครับผมจะเป็นสาย G นะครับนี่ครับผมก็จะได้เรียบร้อยแล้วต่อไปสาย B นะครับผมนะสาย2นะครับเราก็หมุนขึ้นเหมือนเดิมนะครับได้แล้วนะครับผมต่อไปสาย1นะครับสาย E นะครับผมเราค่อยๆหมุนนะครับผมไม่ต้องรีบนะครับนี่เลยนะครับผมเท่านี้ก็ตรงแล้วนะครับผมถ้าเราไม่ใช้งานเราก็ปิดได้เลยนะครับง่ายๆนะครับผมนะก็เจ้าจูเนอร์ตั้งสายนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคาตัวละ190นะครับผมก็ท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อบอกมาได้เลยนะครับผมหรือจะมีสินค้าเพิ่มเติมที่ร้านเราก็เชิญได้เลยนะครับ